สวัสดีครับครับผมวันนี้นะเราจะไปเที่ยวพัทยากันนะครับอย่าลืมตามดูว่าใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่พัทยานะเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับผมใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมแม่เดือนวันนี้สนุกแน่นอนนะครับใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่า Let's go พร้อมแล้วโอเคนะตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วนะครับวันนี้มากันแบบเลี้ยวๆเลยแม่แม่ยิ้มแม่จะทำอะไรเหมือนมีพิรุธว่ะต้องข้าวหน่อยเอาไว้ฟิวกินข้างหลังใช่ไหมใช่โอเคนะก็จากบ้านเรานะครับเดินทางไปนะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับถึงโน่นก็เกือบ4โมงแม่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราแวะเข้าวงน้องห้องน้ำก็น่าจะถึงประมาณ4โมงแหละนะครับแล้วภารกิจวันนี้นะบอกเลยสนุกสนานแน่นอนนะครับจะบอกว่างานนี้มีเล่นน้ำด้วยแต่ไม่บอกหรอกว่าเล่นที่ไหนบอกไหมเถอะเฮ้ยไม่ใช่เล่นสงกรานต์แน่นอนนะครับได้น้องฟิวทำอะไรอยู่คะน้องฟิวทำการบ้านส่งครูอยู่ใกล้สอบแล้วงานเพียบเลยเป็นไงแม่โอ้โหไปเที่ยวยังต้องแบบแบกการบ้านไปทำด้วยอ่ะโอ้ยเขาขยันพ่อเหรอขินเงียบเลยแม่เด็กกำลังโตนะครับอยู่ตรงไหนก็กินได้ครับฟิวหิวหิวด้วยไม่ชวนคนดูกินบ้างอ่ะเราจะพักกินไหมหิวจริงเหรอแม่การบ้านที่เราบอกนะคะนี่จะเป็นวิชาคณิตเพิ่มเติมนะคะเขาให้ส่งภายในอาทิตย์นี้แต่ว่าวันนี้น้องฟิวหยุดนะคะก็เลยไม่ได้ส่งก็เลยต้องเอามาทำบนรถแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูนะคะนี่เป็นวิชาคณิตเพิ่มเติมแล้วก็วันนี้กิจกรรมบนรถอย่างแรกก็คือน่าจะนั่งตบยุงเพราะว่ายุงบนรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะตัวเดียวตอนแรกหนูเห็น2แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนเออนี่ไงกิจกรรมวันนี้บนรถน้องฟิวน่าจะนอนนะคะทุกคนไม่มีอะไรให้ทำนะจะรอถึงพัทยานะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะทำอะไรบอกเลยนะว่าน้องฟิวเนี่ยเตรียมแผนไว้เยอะมากกินแล้วก็นอนนะใช่ เดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่พัทยานะจ๊ะใช่แล้ว2วัน1คืนที่พัทยานะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะก็ขับรถมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลืออีก14นาทีครับแม่ใกล้ถึงที่พักแล้วล่ะแม่ตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ฟิวยังไม่ตื่นเขาใกล้ถึงโน่นแหละตื่นโอเคตอนนี้ก็ขับมานะครับนานมากแล้วนะเหลืออีก10กว่านาทีก็จะถึงแล้วนะครับนี่เลยบรรยากาศ2ข้างทางนะดีมากแม่แดดไม่ร้อนแล้วนะพ่อว่านะเอาล่ะมาถึงแล้วนี่เลยคืนนี้นะครับที่เราจะพักนะครับเป็นไงแม่ฟิวตื่นแล้วด้วยไหนขอเสียงมันต้องตื่นหน่อยเอาล่ะครับตอนนี้นะขับรถเข้ามาแล้วนะครับเขาบอกว่าทางเข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยววนไปดูกันตอนนี้นะคะน้องฟิวแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ถึงที่พักมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่เซ็นเตอร์พอยท์พรามพัทยานะคะทุกคนและน้องฟิวเนี่ยก็ไปเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ชั้น19 ว้าวอยู่ชั้นสูงมากทุกคนห้อง1907นะคะเอาไปซื้อได้เอ้ยไม่ใช่ใช่ไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นห้องพักกันเลยดีกว่านะครับใช่แล้วตอนเข้ามาน้องฟิวเห็นตุ๊กตาที่มันเป็นปลากระเบนด้วยทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยน่ารักมากโรงแรมสวยมากเลยแม่ใช่ค่ะบรรยากาศดีด้วยนะใช่น้องฟิวชั้นไหนคะ19โอ้โหที่นี่มีทั้งหมด33ชั้นนะครับว้าวเลยอ่ะโอ้33ชั้นมันสูงมากมากเราอยู่กันกลางๆใช่กลางๆอยู่โอ้โหจะบอกว่าลิฟท์ที่นี่ไวมากนะครับนะป้ายมาแล้วชั้น19ของเรา1907นี่ออกลิฟต์มาเจอเลยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกันห้องพักของเรานะครับจะเป็นยังไงแม่ลุ้นเปล่าลุ้นสิของเรามี2ห้องนะเอาครับตอนนี้นะเราก็เข้ามายังห้องพักของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับหลังจากเสียบการ์ดนะเราก็เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่โอ้โหห้องเราไม่ธรรมดาแม่มากโอ้เป็นไงขออีกทีคำว่ามากอ่ะเตียงใหญ่หมอพ่อแกล้งแม่นะหรออีกแล้วเหรอเล่นตัวเองนั่นแหละแม่เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันว่าห้องพักที่เราพักในค่ำคืนนี้นะจะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าแม่เริ่มจากตรงไหนก่อนดีพ
นี้แม่ไล่ไปเรียงแล้วก็ข้างบนมันจะบอกของเรานะครับมี2ห้องนอนนะครับโอเคมาน้องฟิลเริ่มจากไหนดีเปิดมาปุ๊บก็คือของกินละนะครับอันนี้จะเป็นตู้เย็นน้องฟิลเนาะใช่เอ้าตู้เย็นใหญ่อยู่นะรอขอดูหน่อยมีอะไรอ่ะน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าแล้ว2ขวดนะครับแล้วก็ที่แช่เย็นปกติอยากกินอะไรก็กินเอามาแช่ตรงนี้ก็จะมีโกแก่มาม่าน้ำนะครับแล้วก็กระป๋องกาแฟนะฮะใช่อันนี้จะเป็นกาน้ำร้อนใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเฮ้ยเหมือนแบบล้างจานวางไว้ใช่ไหมครับฟิลใช่ไมโครเวฟด้านบนน่ะหอมมากโอ้นี่มีเซ็ตจานชามให้นะครับมีกระติกใส่น้ำแข็งด้วยแม่ใช่ข้างล่างดูข้างล่างไหมข้างล่างมีอะไรเก๋ข้างล่างเดี๋ยวอันนี้มีซิงค์ด้วยนะใช่มีซิงค์ตรงนี้อ๋อไปล้างจานล้างของเฮ้ยนี่แบบแม่มาเหมือนแบบมันมาอยู่กันแบบหลายๆวันก็ได้นะซื้อของมากินมาทานกันในห้องได้นะครับข้างล่างครับฟิวตรงนี้อ่ะเป็นช้อนส้มเป็นกระตามด้วยไมโครเวฟไมโครเวฟนะครับเอาเป็นเก๊เปล่าเก๊เปล่าอันนี้อะไรอ๋อเป็นตัวซิงค์ตัวซิงค์ใช่ห้องนี้คืออะไรห้องน้ำหรือเปล่าใช่เหรอเปิดไฟก่อนเอ๊ะเปิดอ๋อเปิดอยู่ไปปิดเฉยเลยหูฟิวห้องน้ำใหญ่อุ้ยห้องน้ำใหญ่มากใหญ่นะโหเดี๋ยวดูชักโครกด้วยแม่ฉีดตูด ไม่ชอบก็แบบฉีดธรรมดาก็มีเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิงค์ใช่ไหมซิงค์ล้างหน้าใหญ่นะฟิวแล้วก็นี่โอ้โหสะอาดเอี่ยมเลยนี่อะไรอ่ะอันนี้นะคะคืออะไรอ่ะอ่านไม่ออกบอดี้โลชั่นโอ้ยสายตาไม่ดีเราเนี่ยส่วนอันนี้เป็นแชมพูอุ้ยอันนี้เป็นแชมพูกับครีมนวดผมผสมกันเลยส่วนอันนี้นะคะจะเป็นชาวเวอร์เจลเจลอาบน้ำเปิดมาปุ๊บบอกอ่านไม่ออกพ่อสะดุ้งเลยไม่เห็นอ๋อก็บอกเลยว่ามองไม่เห็นนี่ส่วนตรงนี้นะคะเป็นสบู่ล้างมือส่วนอันนี้ชั้นน้ำบัดปะอ๋ออันนี้หมวกใส่อาบน้ำชาวเวอร์แคปนะคะแล้วมีคัตตันบัตรมีแปรงสีฟันนะมียาสีฟันด้วยป่ะเนี่ยมีอ๋อมียาสีฟันด้วยตามด้วยแก้วครับผมไปรับก้นปากห้องนี้จะดูมืดๆหน่อยนะเพราะไฟก็เป็นแสงวอร์มนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เลยห้องอาบน้ำกระเด็นมีที่ทำน้ำอุ่นด้วยอ้าวอุ้ยดูมืดจังก็อันนี้เป็นฝักบัวนะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นใช่มาเดี๋ยวออกมาดูห้องนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่ห้องเขาใหญ่นะฟิวถือโอเคเลยนะใหญ่นะอือฮึเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะกระจกแต่งหน้าตอนเช้าว้าวนี่เลยนะฮะใจเขาฟิวมากเฮ้ยเดี๋ยวมาดูห้องนี้โอ้โหเปิดไฟก่อนปั๊บปั๊บเขาให้นี่บอกแล้วนอนไปเห็นวิวร้อยล้านนี่อยู่ฝั่งไหนฝั่งโน้นเหรอคะโอ้โหเห็นทะเลด้วยนะแม่ห้องนี้เห็นสระว่ายน้ำด้วยค่ะอุ้ยเตียงใหญ่แม่ไม่ใช่6ฟุตมั้งอันนี้7ฟุตเหรอใหญ่มากใช่ใหญ่กว่าที่บ้านไหมแม่ใหญ่กว่าค่ะบ้านเรา6ฟุตแต่นี่7ฟุตว้าวฟิลมีอะไรบ้างมีกระจกด้วยตรงนี้อ่าแล้วก็มีเป็นตู้เซฟนะคะแล้วก็มีไดร์ประผมอันนี้เอาไว้เก็บของมีค่านะใช่เราไม่มีเราไม่ต้องเก็บหนูมีค่ายัดหนูเข้าไปในนี้สิเหรอใช่แล้วอันนี้ค่ะอันนี้มีโทรศัพท์ไว้ติดต่อตรงนี้ก็จะมีเป็นไฟฉายนะครับอันนี้ก็คือตัวรีโมทแอร์นะครับเฮ้ยห้องนี้ก็กว้างนะห้องนี้นอนได้2คนนะครับโอ้ยแต่น้องฟิวชอบมากมีกระจกให้น้องฟิวด้วยแบบเสียบปลั๊กใช่ไหมร่อนผมตรงเนี้ยได้เลยอะฮะใช่เขาก็เอาของมาส่งแล้วพี่เขาของมาส่งแล้วเฮ้ยอะไรตรงหัวเตียงอะคืออะไรขอเดาว่าอุ้ยยังนึกว่าช็อตไฟแล้วก็ปิดอันนี้มีไฟฉายด้วยนะเห็นแล้วแม่เฮ้ยเพียวอะฟิวหลังจากที่ออกมาจากห้องนอนนะฝั่งนี้จะเป็นเหมือนห้องรับแขกใช่แม่โซฟาใช่ครับมีทีวีด้วยใช่อันนี้มีทีวีให้ด้วยนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกแบบว่าไว้ตากผ้าได้อ๋อตรงระเบียงเหรอแม่ใช่ค่ะถือว่าดีมากอันนี้เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะเจอฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งซ้ายเดี๋ยวต่อไปเราไปดูฝั่งขวากันครับโอ้ยมันมีประตู2อันเลยเหมือนกันนะแม่นะเหมือนกันอ๋อพ่อนึกว่ามีแค่แบบฝั่งโน้นฝั่งนี้อ๋อไม่ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแม่ห้องนี้ก็คือมีเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะตู้เย็นนะครับของทานนะครับซิงค์นะครับไมโครเวฟแล้วตู้ด้านบนก็เหมือนกันหมดเลยนะครับห้องน้ำเอาล่ะเดี๋ยวให้แม่ไปเอาการ์ดนะครับแต่ห้องนอนของที่นี่นะครับจะไม่เหมือนกันเฮ้ยอันนี้มันจะมี2เตียงครับฟิวใช่แบบแยกกันใช่ไหมอ่ะน้องฟิวลองเทสเลยที่นอนเขาเป็นไงสองสามโอ้โห
โอ้เป็นไงเป็นไงฮะมันดิ้งกลับให้น้องฟิวเลยอ่ะเหรอโอ้วิที่นอนมันนุ่มอยู่นะดึงๆเลยเมื่อกี้ลงไปแล้วมันดิ้งสะท้อนกลับมาเลยหมอนดูดวิญญาณมั้ยฮะเป็นไงครับฟิวฟินวิเดี๋ยวขอดูหมอนหน่อยนุ่มมากนุ่มมากนุ่มแบบยบยาบยบยาบใช่แม่หมอนนุ่มแม่ลองนอนดูดิเฮ้ยคืนนี้หลับฝันดีแล้วเตียงนุ่มอ่ะอุ้ยอุ้ยร้องอุ้ยเตียงมันแบบว่ามันเด้งกลับให้เลยเมื่อกี้ตอนกระโดดไปเราแบบว่าแบบไม่ลงไปอ่ะชอบดีมันเหมือนแบบคืนตัวมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อ๋อเหมือนกันนะครับมีตู้เซฟไดร์ผมแล้วก็ตรงนี้นะครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็อันนี้อะไรคะน้องฟิวเออฟังอันนี้คือที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับโอ้โหนี่ไงมันมีเครื่องหมายอยู่ทันสมัยเลยอ๋ออันนี้ไงก็ตั้งไปปึ๊กนึงลองดูไงมันต้องปลดล็อกนี่อุปกรณ์เสริมต่ออยู่ปลดล็อก iPhone เพื่อใช้อุปกรณ์เสริมกดดูนี่เฮ้ยแม่โอ้โหต้องตื่นเต้นขนาดนั้นดูขาสั่นเมื่อกี้เขาทำได้ไงนี่ๆๆชาร์จแล้วชาร์จแล้วเออดีบอกเลยมาที่นี่มันจะเป็นต้องเอาสายชาร์จมาเพราะมันมีที่ชาร์จให้มาต่อไปนะฮะก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เหมือนเดิมนะครับนี่เลยเข้ามาปุ๊บก็จะเจอชักโครกนะครับชักโครกที่นี่ก็เป็นระบบออโตเมติกเหมือนกันนะครับว้าวนี่เลยนะก็เหมือนกันนะทุกอย่างวางเหมือนกันหมดเลยห้องนอนห้องน้ำนะครับถือว่าดีมากอาจจะมืดนิดนึงเพราะมันเป็นแสงสีวอร์มนะครับก็จะประมาณนี้แหละกลางคืนจะดูอบอุ่นนะจ๊ะโอเคก็สำหรับห้องพักของเราในค่ำคืนนี้ก็ห้องใหญ่มากนะครับมาเดี๋ยวงั้นเราขอตัวเก็บของอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราพาไปสำรวจรอบโรงแรมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือสวนน้ำใช่แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมสวนน้ำกันนะครับค่ะครับผมตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะฮะชั้น3นะครับค่ะเฮ้ยนี่มันเป็นโซนแบบสวนน้ำจริงๆแม่ดูข้างหลังเนี่ยน้องๆเขาใส่ชุดมาเล่นน้ำกันนะครับนี่อุ้ยมีตู้คีบด้วยเปล่าเฮ้ยอยากดูไปดูตู้คีบก่อนแล้วตู้คีบมีกาชาปองด้วยไปดูก่อนไปดูก่อนหันไปเห็นพอดีเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยเขาบอกลุ้นไปกับตู้คีบใช่ไหมน้องบูด้ากับน้องมันตาอ่าฮะเฮ้ยอันนี้เหรอ1โทเค็น240บาทการันตีไหมคะว่าจะได้การันตีนี่การันตีด้วยการันตีด้วยเหรอบอกแล้วว่าหนูคีบได้แน่นอนเชื่อหนูสิคือมันราคาที่แบบว่าไม่ต้องคีบก็ได้ฟิลเฮ้ยแต่จริงๆนี่มันคือไอคอนของที่โรงแรมเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วอีกตัวนี้คืออะไรครับโลมาไม่ใช่วานอ๋อปลาวานมีชื่อไหมครับน้องอ๋อปลาวานบูด้าตัวนี้มันตาอันนี้คือมันตามันตากับบูด้านะเป็นไอคอนของทางโรงแรมเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยเข้าใจอ่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องฟิลคีบเพราะเขาบอกการันตีหนูก็จะไม่แปลกไงได้แน่นอนจัดมาแล้วครับหนึ่งโทเค็นนะแต่ได้ได้ได้แต่สีฟ้าสีฟ้าก็ไม่เอามาลิ้นเฮ้ยอย่างลุ้นนะครับเอาดูนี้ได้ยังดูเขาเล็งดูเขาเล็งอีกหน่อยดิอีกหน่อยดิเอาตัวไหนตัวนู้นตัวนู้นสีฟ้าเฮ้ยลุ้นเฮ้ยอ้าวโหเสียงหัวเราะแบบอุ้ยไม่ได้ด้วยน้องฟิวอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้ค่ะอยากได้ตัวนี้พี่เขาบอกว่าการันตีได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอยากให้ลองคีบดูก่อนว่าฝีมือคุณจะมีหรือเปล่าได้มาแล้วมันเกือบได้นะเออมันขึ้นมาให้ดูแล้วนะใช่ครับไหนขอดูหน่อยค่ะนี่คือน้องมันตามันตานะครับเฮ้ยจริงๆควรมาคลิปตัวนี้นะการันตีใช่พี่ก็น่ารักมากเลยโอเคได้มาแล้วคิดคลับเหรอใช่ฝั่งโน้นนะผู้ปกครองที่พาน้องๆมาเที่ยวที่นี่นะก็มีห้องคิดคลับให้น้องๆเล่นด้วยนะครับฝั่งโน้นก็มีค่ะมีฟิตเนสอ๋อจะอยู่ชั้น3หมดเลยมีฟิตเนสด้วยนะครับเดี๋ยวเดินดูก่อนอ๋อนี่เลยเขามีฟิตเนสนะครับฟิตเนสเซ็นเตอร์อยู่นี่นี่เองนะครับฟิวมีโต๊ะพูลด้วยอันนี้ห้องอาบน้ำแม่เราถ้าจะไปเล่นสวนน้ำที่เขาเปิดใหม่เราต้องเดินตรงไปโน้นเห็นไหมพ่อมันจะมีทางเชื่อมตรงโน้นนะแต่ว่าถ้าไปตรงโน้นตรงโน้นไม่มีผ้าจะปวดเราต้องเอาผ้าจะปวดตรงนี้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์ก่อนเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเราค่อยมาเอานะขอไปดูก่อนนะครับไปเราถือไปเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตรงโน้นได้อ๋อได้เหรออ่ะงั้นถือไปเลยฟิวต้องใส่นี่ไหมชูชีพชูชีพเดี๋ยวจะพาน้องไปเล่นน้ำด้วยโอ้ไม่ได้ไมั้งมาเดี๋ยวเบิกก่อนเลยดีกว่าพาชุดตัวนะครับไอ้ส่วนน้ำเขาน่ารักมากเลยนะครับนี่เลยจัดสวยนะ
เหมาะกับน้องๆนะครับสระนี้นะเลยอีกสระนึงก็จะเป็นผู้ปกครองเล่นกันแล้วนะแต่โซนนี้จะเป็นเด็กๆเล่นกันนะครับมาตอนนี้เราก็ได้ผ้าเช็ดตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับพร้อมไหมครับฟิลพร้อมใช่ไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วก็อยากลงเล่นน้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวหน้าค่อยแต่งใหม่โอ้ยแม่ยังอยู่ตรงไหนแม่เดินตรงไปค่ะนั่นมีทางเชื่อมแม่มาครั้งแรกแม่รู้ได้ไงแม่มาใครเป็นรู้พ่อจะพูดหนูพูดแทนเดี๋ยวเขาก็บอกเขาบอกว่าสุชาลัตอีกอะสุชาลัตอย่านะเธอกับพ่อเธอนี่เหมือนกันเลยเหมือนจริงๆเห็นไหมละนี่ไงเจอแล้วนะครับเดอะเวฟนะครับเวฟบาร์นะครับเดอะพูลนะครับคิดคลับนะครับฟิตเนสก็คือนี่เขาจะมีลูกศรชี้เลยนะเดอะเวฟเว็บบาร์เข้าไปฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวครูก็ไปฝั่งนี้แล้วตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปที่แบบเก๋มากเนี่ยฟิวก็โชว์หน้าดูเลยไปเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนนะครับส่วนน้ำของเรานะฮะอุ้ยแม่ไม่ธรรมดาเห็นยังเห็นแล้วหนูยังไม่เห็นเลยนอนอยู่ตรงนอนไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เวลาเปิดนะครับ7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแม่เมื่อกี้แบบเห็นตรงนู้นมันเป็นคลื่นเลยนะสวยมากเลยป้ายเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างเลยดีกว่านะครับมีหลายระดับใช่ครับไปแล้ว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 เปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้แล้วว่าชั้น2เป็นเดอะเวฟนะใช่หรอเราน่าจะลงไปชั้น2เพราะว่าชั้น1มันจะเป็นปาร์คโอเคปาร์คกิ้งปาร์คกิ้งเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เราอยู่ชั้น3เราจะลงไปชั้น2นะครับค่ะอุ้ยเขาออกแบบดีมากเลยแม่ที่เนี่ยใช่เนาะส่วนน้ำคือแยกออกมาเลยถึงแล้วไวมากป้ายเดี๋ยวไปดูกันว้าวตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับอุ้ยแต่บรรยากาศเขาดีอ่ะแม่อุ้ยแม่คนมาเล่นเยอะนะอืมแบบดีอ่ะสไลเดอร์น้องฟิลมีสไลเดอร์ด้วยนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะเอาจะคิดนะ ไหม แม่คิดแซงเสียงน้องๆไม่ได้นะ น้ำลึกไหมอ่ะไม่รู้ต้องลงไปเทสอ่ะแม่เราไปเล่นนันสีเหลืองแม่นะ ของเด็กตรงโน้นอ่ะนะ โหจริงอ่ะอุ้ยแต่บรรยากาศดีอยู่แม่เนาะแบบอุ้ยไม่น่าเชื่อนะว่ามีอยู่ในโรงแรมนะเนี่ยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวไปลุยกันเลยดีกว่าแม่บอกว่าไงแม่บอกฟิวลงก่อนใช่ไหมแล้วไปรอถ่ายแม่ข้างล่างแล้วแม่อะแม่ปิดไปเล่นสีเหลืองนอนน้องฟิวเล่นนอนแม่เล่นสีเหลืองเด็กน้อยมาแล้วมาเลยงอนไม่คุยโอ้แม่ไม่คุยด้วยแล้วหลอกหลอกเราอะนะไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปเลยไปเชิงงอนอ้าวทำไมแม่ไปลงกันเล็กอะอะไรนะไม่เอาน่ากลัวจะบอกว่านะครับที่ The Wave เนี่ยคือแบบมันเป็นคลื่นนะมันสนุกอ่ะแม่ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าเด็กๆที่มาที่เนี่ยชอบแน่ๆเลยพี่น้ำไม่ได้ลึกมากแบบว่าถนนมันเป็นสระปกติมันก็ได้แค่แบบว่าว่ายธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช่สระปกติอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโรงแรมนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นส่วนน้ำนะครับคลื่นมาแล้วแม่ใช่หรือเปล่าหุยแม่มาแล้วเริ่มแรงละอุ้ยมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วครับผมตอนนี้นะพวกเราก็เล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นห้องเพื่อไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราทำอะไรเดี๋ยวก็ตามดูกันนะครับบอกได้คำเดียวสนุกแน่นอนแม่สนุกแน่นอนใช่แล้วเป็นครั้งแรกด้วยนะที่เราจะไปดูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเผยใจได้ไงสปอยเฮ้ยสปอยดูหนังหรือเปล่าดูหนังต้องมาดูถึงพัทยาเลยเหรอใช่
ช่เหรอของดีเออนี่ไปไปไปถ้าน้องๆอยากรู้ว่าเราจะไปดูอะไรกันตามชมให้จบนะใช่พร้อมแล้วไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับไปกันหลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จไปอาบน้ำอะไรเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่ห้องอาหารของโรงแรมนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้น้องฟิวสั่งอาหารไปแล้วทุกคนบอกเลยนะคะแบบเห็นแล้วน้ำลายไหลแน่นอนนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าน้องฟิวเนี่ยสั่งอะไรไปบ้างใช่ไหมแม่ใช่ค่ะบอกเลยนะว่าเมนูที่น้องฟิวสั่งมาเนี่ยโอ้โหคนดูนะน้ำลายหกแบบอย่างนี้แน่นอนเชื่อเลยค่ะใช่ไหมเชื่อไหมเดี๋ยวจะนี้เลยได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้นะฮะเมนูที่เราสั่งมาเสิร์ฟแล้วนะครับผมอันนี้อะไรครับแม่ผัดฉ่าทะเลค่ะนี่เลยนะฮะมาโรงแรมก็ยังจะมากินผัดฉ่าทะเลนะแล้วน้องฟิวคะลูกสเต็กปลาแซลมอนว้าวเปิดแฟลชเปิดแฟลช1 2 3แชร์ดูน่าทานมากเลยฟิวขอมาเบอร์อีกอย่างเหรออีกอย่างนึงคือเมนูอะไรครับแม่คอหมูย่างคอหมูย่างบ้าไม่เหม็นมากฮะใช่ครับน้องฟิวรสไม่จัดหรอไม่ลงมือน้องฟิวบอกอร่อยมากนะครับอุ้ยเหลือมันฝรั่งมาฟิวด้วยมันฝรั่งทอดเป็นไงแม่อร่อยเดี๋ยวมาดูของน้องฟิวดีกว่านะครับเผ็ดอยู่นะลูกเผ็ดเหรอเงียบเป็นไงคะอร่อยหลังจากที่เราทำไลฟ์เสร็จใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อมีสปอยนะคะบอกว่าเราจะมาดูอะไรใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูโชว์กันนะคะทุกคนที่โคลอสเซียมโชว์พัทยาคาบาเล่โชว์กันทุกคนและนี่นะคะก็จะเป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะที่ได้มาดูที่นี่เนาะแล้วคือคนเยอะมากต่างชาติชาวไทยมาเต็มนะคะใช่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคนเต็มแล้วก็เยอะมากเลยนะใช่แล้วมีพี่ๆแบบโอ้โหยืนล้อมข้างหน้าเลยอะทุกคนแล้วสวยมากไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดูดิคนเยอะมากพี่ๆก็สวยมากเลยอ่ะใช่เหมือนที่พี่เขาแต่งใน TikTok เลยอ่ะเหมือนหนูเคยเห็นอยู่คนนึงใช่เหรอฮะใช่เขาแต่งแบบนี้กันเลยใช่ใช่เดี๋ยวพี่เขาจะเข้าไปแสดงข้างในนะอยากเห็นน่ะไปโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับเนี่ยแล้วคือข้างในใหญ่มากโอ้โหไม่เคยมาครั้งแรกนะเปิดประสบการณ์ใหม่อีกแล้วใช่โอ้โหคาบาเร่โชว์นะคะที่โคลอสเซียมว้าวมากเลยฟิวเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันแต่ว่าก่อนที่จะซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูแผนผังตรงนี้ก่อนนะคะนี่ตรงสีส้มนะคะนี่แถบมีทั้งหมดเลยนะราคา300บาทแล้วก็ตรงสีน้ำเงินนะคะอันนี้เนี่ยเป็น VIP นะคะเพิ่ม50บาทก็จะเป็น350บาทส่วนตรงนี้นะคะเป็นโกก็คือที่เรานั่งวันนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น400บาทแล้วคือตรงเวทีจะอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนแล้วจะอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยอ่าฮะไม่ธรรมดาใช่เพราะฉะนั้นเรามาก่อนใช่ไหมเรารีบไปซื้อตั๋วแล้วก็จับจองที่ที่ดีที่สุดเลยดีกว่าเอาตรงนี้เลย3ที่ตรงกลางเฮ้ยแต่ถ้าพ่อนะพ่อบอกว่าอยู่แถวนี้ดีกว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้ใช่มันจะได้เห็นแบบไม่ใกล้เกินใช่ครับเฉพาะคนไทยนะคะใช่ราคาพิเศษเฉพาะคนไทยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเลยดีกว่ามาแล้วนี่ทุกคนได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นที่นั่ง30 31แล้วก็32ตำแหน่งไหนคะตรงนี้30 31ตรงนี้ค่ะข้างล่างเป็น F F 30 31 32ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนแล้วคือแบบว่านั่งตรงนี้กำลังดีเลยนะทำดีเราเนี่ยใช่ไม่ใกล้เกินไปไงคะดูทุกคนหันไปดูวันอลังการมากเลยใช่ไหมใช่แล้วหนูพี่เขาเดินมาจะใกล้เรามากเลยนะโอ้โหแล้วเรานั่งมุมกลางหนูนั่งมุมกลางพอดีไปฟินพร้อมไหมแม่พร้อมโชว์เริ่มตอน2ทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้2ทุ่ม27แล้วอย่ารออีก3นาทีพี่เขาจะเดินมาแบบอลังตื่นเต้าไหมตื่นเต้ามากI'm not afraid to die.
คือดูผ่านกล้องอ่ะก็อีกอารมณ์นึงแต่มาดูในเวทีเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่อลังการมากแสงสีเสียงนะครับต้องเพราะว่ามันจะอลังการมากคือว้าวทุกโชว์นะที่แม่ดูนั่งไกลๆเดี๋ยวพี่เขาก็เดินมาหาเองอะไรเงี้ยขอจับมือขอถ่ายรูปก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากถ่ายตัวต่อตัวก็ไปขอถ่ายกับพี่เขาก็ได้ใช่ครับผมโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าอลังการจริงนะยังไงก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวก่อนนะครับนี่จะ5ทุ่มมันยังนั่งถึงหน้าอีกเหรอนั่งทานจะกินแค่อยู่สิวขึ้นหรอใช่แล้วรู้ยังในชาร์จโทรศัพท์ตรงไหนตรงนี้ไม่แต่ว่าแบบเอาสายมาเสียบตรงนี้ก็ได้หรอใช่ต้องสวยขนาดนั้นอันนี้เสร็จหรือยังเนี่ยยังเหลือทาเซรั่มขนคิ้วโอ้โหขนคิ้วกับขนตาทาเซรั่มขนคิ้วขนตาด้วยใช่มันต้องขนาดนั้นเลยฟิวเพราะไม่ขนตายาวแล้วแข็งแรงขึ้นแล้วถ้าเกิดมันยาวกว่าเป็นคืบอ่ะก็ตัดธรรมชาติเลยแม่หัวเราะได้ยินมาถึงฝั่งนี้เลยไม่ได้ยินครับผมตอนนี้นะไม่เดือดน้องฟิวก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะก็เดี๋ยวเจอในทีพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับแล้วมาตามดูว่า24ชั่วโมงที่พัทยาของเรานะครับทำอะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้ก็ได้มาพักโรงแรมเล่นน้ำแล้วก็ไปดูโชว์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวมาตามดูกันสำหรับค่ำคืนนี้กู๊ดไนท์ครับบ๊ายบายตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับไม่เดินตื่นแล้วหรอพ่อตื่นตั้งแต่5กว่ามาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนไม่หลับเลยแอร์เย็นๆแม่นอนสบายไหมเมื่อคืนฮะสบายอ่ะแล้วฟิวอ่ะยังไม่ตื่น
เดี๋ยวเช้านี้นะเราตื่นเสร็จเดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะออกไปเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเช้านี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับนี่แหละ24ชั่วโมงของเราใช้ชีวิตง่ายๆแผนงานเที่ยวไว้เต็มที่ใช่ไหมแม่ใช่แม่ไปน้ำโอเคแม่ไปน้ำก่อนแม่ไปไหนเมื่อกี้เดี๋ยวไปสั่งฟิลดีกว่าลิ้นพันเฮ้ยห้องนี้ไม่ตื่นว่ะน้องฟิลน้องฟิวน้องฟิวจ๋าน้องฟิวไม่ตื่นเลยนะครับนี่ฟิวบอกขอนอนก่อนนะพ่อหนูไม่ไหวแล้ว ตื่นยังคะยังไม่ตื่นใส่นะโอเคเดี๋ยวเจออีกทีล็อบบี้เลยกันนะครับครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะเดี๋ยวเราลงมาทานอาหารกันที่ล็อบบี้นะครับในห้องอาหารเขานะครับนี่ก็คือเซตอาหารเช้าของน้องฟิวนะครับใช่เฮ้ยมีกิมจิด้วยอ่ะใช่แล้วก็เขาเพิ่งเอามาให้รอก็น่าจะกินด้วยกันได้น้องฟิวกินเป็นอะไรคะมีเป็นข้าวต้มมีสาหร่ายวากาเมะมีเต้าหู้มีหัวไชโป๊ผัดไข่มีกิมจิแล้วก็มีเป็นเหมือนปลาหวานอ่าฮะนี่แม่เดือนไปสั่งมาเป็นบะหมี่หมูแดงด้วยนะครับไม่ใช่เราอยู่ข้างในแม่อยู่ข้างในค่ะแล้วข้างในมีข้าวผังหมูด้วยคือสนใจไม่แค่สุดใจค่อยเดินไปของกินเขาหลากหลายนะแม่นะรสชาติก็แบบอร่อยนะทานได้เลยนะครับผมครับผมตอนนี้นะก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นห้องแล้วนะครับใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปก็เคลียร์ของลงมาเช็คเอาท์แล้วนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันต่อนะครับจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยนะครับเนาะมีหลากหลายมากเลยอ่ะถือว่าโอเคมากเลยป่ะงั้นเดี๋ยวขึ้นห้องเอาของแล้วก็เช็คเอาท์แล้วนะครับโอเคไปกันโอเคนะตอนนี้ก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวกันต่อนะครับไปถ้าพร้อมเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับค่ะแม่ไปไหนดีไม่ต้องถามลูกไปเลยไปข้างหน้าอ่ะเราไม่บอกเราไม่บอกเจออะไรเราแวะตรงนั้นใช่ใช่หรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวเดินทางนี่ประมาณ15นาทีนะถึงนะแต่ไม่บอกนะว่าเป็นที่ไหนนะครับต้องคอยดูอ่ะนี่อีก15นาทีถึงถึงไหนไม่รู้ถึงไหนไม่รู้เดี๋ยวตามดูกันตอนนี้นะเราก็มาถึงที่ที่เราจะมาเที่ยวกันแล้วนะครับนั่นก็คือเกรดแอนด์แกลมนี่เลยนะครับอันนี้ก่อนกลับบ้านไงแม่แวะสักหน่อยนะวัยรุ่นเขาคงชอบแหละนะแม่นะแวะกินไอติมอยากกินอะไรเย็นๆหวานหวานแล้วก็ไปถ่ายรูปข้างหลังกันไหมซื้อแท่งนี้กลับบ้านเลยไหมเอาไปกินเลยปะได้หมดไหมไปเดี๋ยวเข้าไปทานไอติมก่อนนะนี่เข้ามาแล้วนะครับอุ้ยเข้ามาหอมมากเลยฟิวเอาครับตอนนี้ได้ไอศกรีมมาแล้วใช่ไหมครับน้องฟิวใช่มีขนมเป็นช็อกโกแลตบราวนี่ของแม่อะครับเป็นซัปโปโรพายแอปเปิ้ลแม่ผู้สิงพายแอปเปิ้ลพายแอปเปิ้ลอันนี้ไม่ซัปโปโรพายคล้ายซัปโปโรใช่เหมือนมันมีชีสด้วยอ่ะใช่เหรอเออหนูชิมพริกได้ดีหนูชิมหน่อยเพราะว่าแล้วหนูอร่อยนะมีบราวนี่ด้วยอุ้ยมาแล้วเป็นไงอุ้ยไอติมหูว้าวมากเลยนะครับด้านในสวยมากแล้วดูแม่ไหนแม่บ๊ายบายเขาบอกว่าเขาไม่อยากเข้ามาหรอกมันร้อนเขาขอนั่งห้องแอร์ดีกว่าเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปกับไอติมให้ครบเฮ้ยนี่ไงมุมนี้ไงฟิวมุมมหาชนมุมมหาชนเออต้องมายืนตรงนี้เปล่าเออนี่เห็นไหมโอ้โหตรงนี้มันโดนัทหมดเลยมันต้องควรจะเป็นโดนัทนะครับนี่ตรงนี้โอ้โหมุมเยอะมากเรียกแม่มาถ่ายรูปให้ไหมแชร์แสงเดือนเขานั่งอยู่นู่นอ่ะแชร์มาเว้ยฟิวมาเว้ยมาเว้ยเดี๋ยวเขามาถ่ายรูปไปเว้ยมาเว้ยนี่เขาทิ้งไอติมแล้วนะเขาเก็บไอติมแล้วนะเอองั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเดินดูก่อนดีกว่าเล่นซ่อนแอบในนี้ดีกว่าอุ้ยหากันลำบากเลยนะเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอ้าวมาทำไมบอกว่าให้มาถ่ายให้ฟิวแต่แม่มาต้องถ่ายให้แม่นะรูปละอันอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะครับคือที่นี่กว้างพอสมควรเลยนะฟิวเป็นไงชอบไหมชอบฟิวเขามีแต่วัยรุ่นถ่ายแม่งอแงถ่ายวะ
หนีสูงมากเสาข้างหลังสูงสูงต้องงั้นเลยใช่บอกเลยนะสำหรับการเข้ามาเที่ยวที่ Great and Grand นะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีมากนะใช่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าเตรียมชุดมานะครับแล้วก็มาถ่ายนะ120บาทที่เข้ามาเนี่ยคือแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากไปดีไซน์เราเองแล้วกันนะครับเราก็เก็บนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็พามาเดินดูบรรยากาศว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆเราก็ยังเดินไม่ทั่วนะข้างหลังออมินอนยังไม่ได้เดินเลยเอาแค่นี้แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะทริป24ชั่วโมงที่พัทยาใช่แล้วนะฮะก็ตามที่เห็นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันเหนื่อยถ่ายรูปมากไม่เคยเหนื่อยอะไรขนาดนี้มาก่อนบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม